ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันศุกร์นะคะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะหายเหนื่อยหรือยังโอ้โหยังสดชื่นค่ะเพราะว่าวันนี้มีความสุขมากมีความสุขมากเพราะว่าได้เจอนะกับทุกคนที่มารวมพลังกันในงานมิตติ้งของครูหัตถานี่เองครับสารฝันไปรอยยิ้มนะครับส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทยด้วยการสร้างโบสถ์ด้วยการฟื้นคืนชีวิตซึ่งช่วงนี้ฮะผมเริ่มจะเดินทางแล้วค่ะเร็วๆนี้ก็คงจะไปลงพื้นที่ครับในส่วนอาจจะเป็นที่อุบลราชธานีหรือส่วนที่ใกล้ๆสุรินทร์มีสองที่ที่จะให้ช่วยเหลือน้องๆ นะฮะที่พิการซ้ำซ้อนเริ่มจะลงแล้วเริ่มกับเริ่มจะนะดูในส่วนที่ขอมาแล้วฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับรวมถึงเรื่องของการสร้างโรงเรียนก็สร้างต่อดูแลต่อเร็วๆนี้ก็จะลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วอำเภอเขาชะกันไปช่วยเหลือนะฮะดูแลอาคารเด็กเล็กที่สร้างข้างหลังนะฮะร่วมกับนะฮะคณะกลุ่มนะคณะกลุ่มแรงศรัทธาของศิษยศิษย์ด้วยครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะไปร่วมสนุกร่วมบุญกันได้นะคะว่าจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนะคะวันอาทิตย์นะอันนี้ก็ไปร่วมกันนะคะเพราะว่าเฉพาะกิจเฉพาะกิจทำไมอาจารย์ณัฐฐาจัดคอนเสิร์ตเป็นอันนี้เราไปร่วมกับทางของใช่ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะหรืออยากจะไปร่วมบุญร่วมกันหรือว่าอยากจะไปชมคอนเสิร์ตก็ได้เพราะว่างานนี้ก็มีศิลปินมากมายเช่นเดียวกันนะคะคือต้องบอกจุดประสงค์ของงานเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปสร้างโรงเรียนอย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วก็ด้านหน้าที่เราได้เห็นตรงนี้แล้วค่ะเป็นโรงเรียนที่เราจะได้ไปร่วมสร้างการที่โรงเรียนบ้านนาในอำเภอเขาชะกันนะคะกับงานคอนเสิร์ตการกุศล Sing for Child นี่เองนะคะครั้งนี้ศิลปินนะนำโดยคุณหนุ่มวงกลานะคุณนิ้งหน่องจากวงแพนเค้กนะคะแล้วก็จะมีเจ้าของเพลงขัดใจนี่แล้วก็ในส่วนของศิลปินสุยามิเกลด้วยรู้จักทุกคนเลยนะรู้จักทุกคนเลยค่ะนี่แหละค่ะศิลปินมากมายแล้วเขาจะไปร่วมบุญร่วมกันนะทางของทางมูลนิธิเองเนี่ยเราก็ไปร่วมกับกลุ่มคนรักพระ24พระ24พุทธค่ะแล้วก็แน่นอนนะถ้ามูลนิธิไปศิลปินก็ต้องติดตามไปด้วยก็จะมีรัชนกศรีโลพันธ์พุทธเทพประยุรพิทักษ์นะครับรวมทั้งนะครับน้องแพรของกัตนาน้องมวยมวยไปด้วยค่ะนิติตาชาวพยัคฆ์ใช่ค่ะแล้วก็น้องอะไรอีกน้องทรายค่ะเฟสไทยแลนด์นะครับมันมีกิจกรรมอย่างนี้กิจกรรมเนี่ยฮะตักไข่ตักไข่ซอยดาวที่เราไปมาทุกที่ที่ซีสงกรานต์นี่เองไปช่วยกันนะฮะประชาสัมพันธ์ไปว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะเงินทั้งหมดรายได้ที่มีนะครับมอบนะไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายเลยมอบให้เลยนะครับนี่ที่เดอะวอล์กนะน้ำมวยค่ะเดอะวอล์กที่เกษตรนวมินทร์ใกล้ๆบ้านเราก็ชายริมทางด่วนเองนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็มาร่วมสนุกได้นะคะสนุกด้วยแล้วก็มาร่วมบุญด้วย5โมงเย็นเป็นต้นไปทีมงานเราก็จะลงพื้นที่อีกครั้งนึงนะฮะเราก็จะได้มอบเงินส่วนที่ท่านผู้ชมนะฮะได้มาคอนเสิร์ตเรามอบให้กับคณะนี้ด้วยคือของเรานี่ตอนนี้นะผมมอบเสร็จเราก็จะลงพื้นที่ไปด้วยไปสร้างที่โรงเรียนนี่แหละครับก็คือเราจะได้มีโอกาสได้ไปเห็นโรงเรียนกันด้วยนะคะว่าเราจะไปร่วมสร้างนะแต่ว่าจะได้เห็นว่าน้องๆเขาต้องการโรงเรียนหรือว่าขาดแคลนแค่ไหนที่เห็นนี่นะฮะ4ปีเหมือนกัน4ปีเราน้อง4ปีแล้ว4ปีแล้วไม่เสร็จนะสุดท้ายเราก็ต้องนะไปเจอกันนะครอบครัวของเรานะฮะไปเจอแล้วก็มารวมกันก็เน้นโรงเรียนเนี่ยท่านผู้ชมไหมครับว่าไม่ไปไหนเสียฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะมีโอกาสก็เชิญเรียนเชิญเจอผมอีกครั้งหนึ่งในวันที่5อีกประมาณ2สัปดาห์ครับนะก็มาเจอกันได้หรือว่าใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่ารายละเอียดงานเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าอยากจะร่วมบุญอย่างไรก็โทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าได้นะคะ0950549256นั่นเองนะเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันแบ่งปันน้ำจิตบัตร500บาทเองฮะ500บาทนี่ก็ไม่มีหักเลยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีหักไม่มีหักค่าใช้จ่ายเลยไม่มีหักเลยได้ไปร่วมบุญร่วมกันทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้ไปร่วมในส่วนของการก่อร่างสร้างโรงเรียนด้วยเพราะศิลปินที่มาเนี่ยเขาบอกทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันจะร่วมจัดงานนี้ขึ้นรวมทั้งครูฐานแน่นอนมาเจอแล้วก็ต้องดำเนินการต่อประสานต่อนะทั้งคณะร่วมหรือแม้แต่การเดินทางที่จะไปสร้างห้องสมุดนะถ้ามีเงินเหลือแล้วก็จะได้พัฒนาในห้องสมุดเยาวชนให้เกิดขึ้นด้วยเห็นไหมครับเน้นการศึกษารักษาคนยากไร้ดูแลคนยากจนแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตด้วยการสร้างโบสถ์นะคะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันทั้งสร้างพระด้วยกันสร้างพระก่อนพระพิชเนราชนะฮะพระพุทธเจ้า13-14สิงหาคมนะอีกหนึ่งวาระนะคะที่วัดวารีศิรารามนะจังหวัดศรีสะเกษที่จะได้ไปร่วมสร้างพระกับครัวฐานแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้คือโบสถ์เนี่ยเราลงพื้นที่กันไปล่าสุดมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าความคืบหน้าเป็นยังไงแต่ว่าพระประธานโบสถ์หลังคานี่เสร็จแล้วค่ะพระประธานนี่ยังไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของการสร้างประธานเกิดขึ้นตอนแรกมีเจ้าภาพอยู่แล้วค่ะแต่ปรากฏด้วยเศรษฐกิจหรือว่าความพร้อมไม่เพียงพอนะเราก็ลงพื้นที่นะตกลงเป็นประธานในการจัดสร้างค่ะ
งานนี้อาจารย์ธนิตไปด้วยนะ อาจารย์ธนิตศรีกินดีค่ะแล้วอาจารย์สุเทพพี่สุเทพไปด้วยพี่อีไปด้วยพี่รัชนกไปด้วยไปด้วยนะครับมวยไปด้วยทรายไปด้วยให้จบมีศิลปินเอกเสถียรทำมือเจ้าของเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาแอบแล้วนี่ตอนนี้จะชวนน้องบิวเรสตาร์ไปด้วยนี่จะครบทีมไหมนะคะคุณผมบอกเห็นไหมจะครบทีมแล้วนะทำไมอาจารย์นันทาต้องรู้จักศิลปินผมว่าจริงๆแล้วก็อยู่กับน้องมั่วนี่แหละแต่ปรากฏว่าเริ่มทีเดิมทีน้องรัชนกนี่ก็ชมรายการอยู่เมื่อเช้าก็เจอกันคือไปไหนเนี่ยนกนุ่มเหมือนคนในบ้านเราคือไปเนี่ยก็คือไปสร้างกุศลผลบุญใหญ่ผมเองก็ไม่ได้พักผ่อนนอนเช้าตื่นดึกโอ้ยคือตื่นดึกไปทำงานต่อใช่ภารกิจอาจารย์นี่คือแล้วต้องบอกว่าทั้งชัดเจนชัดเจนทั้งพระทั้งโครงการต่างๆนี่คือดูแลตลอดไม่ว่างเว้นเลยแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ข่าวดีผมจะสร้างพระประจำโบสถ์นะครับกฐินนี้นะต้องมีพระประจำโบสถ์เพราะเงินส่วนหนึ่งเนี่ยจะเอาไปสร้างพระพุทธราชและส่วนที่เหลือก็จะเอาไปนะฮะมากน้อยผมไม่ทราบแหละนะฮะก็จะไปทำจะมีหลวงพ่อเบิ้มแม่ไม่เคยนะพระพุทธนะมงคลชัยแสนล้านนะครับปางมารวิชัยใช่ไหมฮะแล้วก็พระนาคปกพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านหลวงพ่อเบิ้มก็ครูพระบารมีสิงห์วรีเตียวชัยก็จะเป็นพระนามท่านรวมถึงพระพุทธินราชด้วยที่มูลนิธิจะจัดสร้างขึ้นองค์เล็กๆสวยๆเห็นแล้วน้ำมุ้ยไหมอะไรไหมคือผมไม่ทราบนะฮะว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นพุทธพาณิชย์ไม่ใช่เลยครับเงินทุกบาทเนี่ยที่สร้างมานะครับไม่ได้เกี่ยวกับเงินมูลนิธิเงินที่เกิดขึ้นจากนะฮะส่วนหนึ่งที่พวกเราเนี่ยได้ทำพิธีกรรมได้มาจากแฟนรายการหรือว่าศิษย์สายยุทธิ์ที่ผมได้ช่วยเขาจนสำเร็จมีส่วนหนึ่งแหละเราก็จะจัดสร้างโดยไม่เอาเงินมูลนิธินะฮะแล้วจะเอาเงินเนี่ยมอบให้กับวัดในโครงการเรา10ประโบสถ์ด้วยกันที่ต้องทำทุกๆปีตอนแรกว่าจะปล่อยสุดท้ายทำไม่ได้ไม่ได้ละคุณถามบอกว่าไม่ได้ละทิ้งไม่ได้ได้มาเป็นน้อยต้องช่วยกันนะฮะหลายๆที่10กว่าหลังด้วยกันนะแล้วพระประธานเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องทำแล้ววันนั้นเนี่ยโอ้งานคอนเสิร์ตผู้ใหญ่หลายใครท่านเนี่ยมาแล้วก็เราก็ชื่นใจนายทหารหลายคนมาแล้วก็เป็นนักบุญนะซึ่งตอนนี้ก็ทำงานร่วมนะด้วยการทำบุญสร้างบารมีกันต่อผมบอกเลยไงว่าผมชัดเจนกับความคิดถ้าไม่ทำจริงนะฮะไม่มีคนมาเยอะมากนะบอกว่าบัตรขายดีไหมไม่ก็ได้ดีถ้าดีควรท่านผู้ชมมาบัตรเหลือเป็นปึ้งนะฮะมันไม่ใช่ทางผมใช่แต่สิ่งที่มาเนี่ยบอกว่าแฟนรายการที่มาเนี่ยมาด้วยความเห็นใจและสงสารแต่สุดท้ายได้รอยยิ้มพร้อมกับน้ำตานะครับน้องตากีตักเนี่ยบนเวทีหลังน้ำตานะฮะครูเนี่ยเป็นคนปลอบโยนนะครับครูเป็นคนให้แล้วตานี่ก็เป็นศิลปินทางภาคใต้ที่มีชื่อเสียงนะเขาเองบางทีก็เหนื่อยเนี่ยครูคือสาระภาคใจให้หัวใจศิลปินเนี่ยเดินต่อเห็นไหมเป็นภาพที่อบอุ่นแล้วหลายคนที่ศิลปินบนเวทีนะฮะอย่างโกไข่ได้สนได้คุยได้เจรจายังได้ลายเซ็นจากผมไปอีกเห็นไหมฮะสุดท้ายก็รวมบุญใหญ่เพราะเขาเป็นนักบุญอยู่แล้วรัชนกศรีโลพันธ์นะครับนะฮะมาซ้อมมาซุ่มเสียงเป็นเดือนนะฮะแล้วมาดูแลนะพื้นที่คอนเสิร์ตทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คอยร่วมใจกันแล้วก็ประสานกับศิลปินต่างๆพี่สุเทพนี่โอ้พี่สุเทพพี่พึ่งนะต้องเอ่ยชื่อเลยนะครับว่าทุกคนมาด้วยหัวใจพี่เดือดอกสะเดานะท่านเองก็ไม่ว่างนะครับวันนั้นก็ขึ้นเวทีมายืนยันความดีว่าครูอัฏฐาไม่ธรรมดาจริงๆใครอีกโอ้แล้วมีคุณบิวน้องบิวด้วยน้องบิวก็ไม่สบายหมู่บิวก็แต่ต้องมาค่ะนะฮะบิวนี่ก็มาโอ้โหร้องเพลงนะนี่เขามาคือมาแบบเป็นครอบครัวแล้วตอนนี้เราไม่มีคำว่าครูบาอาจารย์เป็นแบ่งชั้นบรรณะไม่มีนะมาครอบครัวเดียวกันเป็นพ่อเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องกันฉะนั้นเราจะเห็นว่าแฟนรายการเนี่ยสนุกสนานไฮปาร์ตี้ครับมีรอยยิ้มเสมอเลยใช่ค่ะคือทุกคนบอกว่าวันนั้นมีความสุขใช่ได้เจอกับทุกๆคนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันรู้สึกวันนั้นจะเฟสไทยแลนด์ลูกชายร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยร้องเพลงอะไรน้องมวยร้องเพลงจะขอก็รีบขอร้องให้นิดเดียวไม่ได้ร้องเนี่ยจะเตรียมเนี่ยจะเตรียมไปที่เกษตรว่ามีนะเดี๋ยววอล์กใช่ใช่เดี๋ยวให้ร้องให้ร้องเพลงนึงนะแล้วก็ได้แบบว่าได้ร่วมสนุกกันไงทุกคนก็มาเต้นมามีความสุขกันมีรอยยิ้มกันคือเป็นภาพบรรยากาศอันอบอุ่นจริงๆถามว่าต้องมีเพราะอะไรเพราะเป็นการครบรอบเลยที่เปิดมาแล้วให้สื่อมวลชนต่างนี่ได้ข่าวดีด้วยใช่ค่ะโอ้เนี่ยว่าจะอุบซะหน่อยไม่ต้องอุบแล้วมวยเป็นไงนะอาจารย์ยังชื่นใจเลยนะจัดงานอาทิตย์เดียวเนี่ยข่าวดีมาเลยว่าจะเซอร์ไพรส์ขวดถาค่ะต้องบอกทุกคนนะคะเตรียมแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่ารอบปีนี้นะคะวันที่25พฤษภาคมก็ปีนี้เหรอปีนี้แหละค่ะอ๋อปีนี้ในเทศกาลอัฐมีบูชามหามงคลนะคะทางสภาศิลปินนะคะส่งเสริมพุทธศาสนาประเทศไทยเนี่ยก็มอบรางวัลให้กับครัวท้าค่ะในฐานะผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนานั่นเองนะในฐานะของพิธีกรแล้วก็ในฐานะของสื่อด้วยนะคะก็ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นรางวัลสมเด็จพระจันทร์โตนะคะโดยรับมอบจาก
สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรหรือว่าเจ้าคุณธงชัยนี่นั่นแหละครับโอ้โหนี่ปรบมือดังๆเลยขอบคุณครับนะเนี่ยทีเดียวค่ะบอกว่าผมเนี่ยทำอะไรก็คือความดีทันตาเห็นแต่ไม่ได้ก็โอ๊ยได้บุญได้เนี่ยเราก็ดีใจส่วนนึงแต่ส่วนที่ทำเนี่ยเราต้องทำต่อกำลังจะนึกว่าต้องเหนื่อยมากกว่านี้อีกแล้วสื่อหลากหลายท่านนะนายกสมาคมสื่อเนี่ยคือเข้ามาเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะส่งเสริมเต็มๆในศาสนาถ้าเกิดว่าใครได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายทางสื่อด้วยทางนายกสมาคมต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นทุกๆคนได้เล็งเห็นค่ะว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือเป็นในทิศทางเดียวกันคือช่วยเหลือนะเด็กๆผู้ยากไร้แล้วก็รวมไปถึงผู้ศาสนาด้วยนะฉะนั้นในเรื่องของรายได้ที่ทุกคนมาซื้อบัตรกันมาจองบัตรกันเนี่ยได้เห็นแล้วนะคะว่าเราก็ได้ไปสานต่อทั้งดูแลน้องๆหนูๆที่เขาอยู่ในโครงการต้องการความช่วยเหลือเจ็บป่วยโรงเรียนต่างๆคือไม่ทิ้งแหละแล้วผมบอกว่าผมโดดเต็มตัวแล้วฮะให้ช้างมาฉุดก็ไม่อยู่ค่ะไม่ยอมคืออยากทำการศึกษาจริงค่ะคือเป็นบุคคลที่นะต้องชัดเจนแล้วเชื่อมาผมลงมาอธิษฐานจิตเนี่ยนะครับในตอนที่คอนเสิร์ตเสร็จผมบอกว่าให้มีคนช่วยร่วมสร้างพระพุทธชินราชค่ะนะครับปรากฏว่าเพราะว่าเป็นพระนะฮะองค์จำลองแต่อยู่ในพระอุโบสถได้ข่าวดีเลยเช้าเนี่ยไปแต่เช้าเลยปรากฏว่ามีคนร่วมสร้างอีกแล้วเห็นไหมเว้ยใครว่าไม่เชื่อก็ไม่ใครว่าไอ้ศรัทธามาพร้อมบริหารนี่มีจริงใช่ค่ะแล้วเนี่ยหลากหลายคนบอกเอ๊ะทำไมเรามีผู้บริหารจอมราชันยู่เหนือเขื่อนลำตะคองแล้วทำไมไม่หล่อพระสักครั้งหนึ่งเราก็จะหล่อพระประจำโบสถ์แล้วเนี่ยที่เขื่อนลำตะคองแต่เป็นพระเครื่องบูชานะครับนะฮะมีแล้วก็พระยอดธงด้วยเห็นไหมฮะสร้างพระนะครับอยากได้ใช่ไหมทีมงานอยากได้โดยเฉพาะน้องไนท์เนี่ยโอ้โหช่างกล้องเราบอกว่าตาลูกตาเปล่าเพราะว่าสะสมทุกรุ่นผมไม่เคยสร้างพระคือหล่อพระให้ครบเซตอย่างนี้แต่เป็นพระประจำพระอุโบสถโบสถ์จะได้เสร็จนะฮะพระจะได้สำเร็จค่ะนะฮะผมทำจริงคือไม่รู้นะท่านจะคิดยังไงนะแต่ไม่มีสตังค์ก็ทำแต่ไม่เคยจนนะคือมันได้บุญได้ตลอดนะฮะแล้วจะเจอเนื้อนาบุญที่เขามีตังค์อยู่มาเจอกันสุดท้ายก็สำเร็จใครไม่เชื่อเรื่องปฏิหาริย์แต่ผมเชื่อที่สุดเพราะว่าปฏิหาริย์ครูบูชาพระนี่ครับใช่เลยค่ะเนี่ยค่ะต้องบอกว่าศรัทธาครูบูชาพระแล้ววันนั้นเองหลายคนนะมาด้วยความรักแล้วก็ความศรัทธานั้นพร้อมนั่งขนมนมเนยโอ้โหนะจากมหาชัยแม่กองจากภูเก็ตนะฮะภูเก็ตนี่มาไกลนะเหมารถมาเลยนะเหมารถจะเหมาโต๊ะอีก5ตัวใช่ค่ะนะฮะแล้วเราก็ได้นะฮะถามว่ามีคนก็ถามสื่อบางท่านถามอาจารย์จัดงานเจ๊งไหมไม่มีเจ๊งโต๊ะจีนนะท่านผู้ชมโต๊ะจีนนะตอนแรกบอกบุฟเฟ่เนี่ยแต่ว่ามีผิดพลาดในหนึ่งหนังสือต้องขออภัยหนังสือเนี่ยเตรียมพร้อมมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะให้หนังสือเล่มใหม่พ็อกเก็ตบุ๊กที่หนากว่าเดิมแล้วเป็นเรื่องราวของลายเซ็นเป็นเรื่องราวของการเสริมราศีซึ่งอัดแน่นด้วยรสชาติใครที่มาคอนเสิร์ตของผมเตรียมรับได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวได้จากผู้จัดการรัชนกเนี่ยท่านกรมเร่งเนี่ยกำลังจะวางแผน ออกให้หนาแล้วส่งคืนให้ทุกท่านเลยเล่มนี้ก็จะน่าจะเอาไปวางที่ CS Book ด้วยแต่ผมจะมอบให้ท่านก่อนใครเพื่อนๆเป็นการสมมนาคุณอ๋อใครมาคอนเสิร์ตก็ได้ด้วยนะครับถ่ายใครอันนี้ต้องซื้อนะแต่ว่าอันนี้ที่เราแจกฟรีก็คือคนที่มาคอนเสิร์ตเห็นมั้ยล่ะฮะโอ้โหรักจะตายบอกว่าของแถมเต็มไม่รักครัวถาละใครนะฮะหนังสือเล่มนึงก็ 2-300 แต่มอบให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขสำหรับท่านที่มาคอนเสิร์ตนะเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะเราจะมีรายชื่อได้ส่งกลับไปให้เห็นไหมล่ะให้ก่อนใครเพื่อนๆเป็นเล่มตัวมาเริ่มคือทุกขั้นตอนจริงๆแบบว่าครูถาดูไม่ได้หรอกมั้ยนะคือเราไม่ได้นักธุรกิจนะฮะเราจะต้องเอาหัวใจมาก่อนหนังสือเล่มนี้ยังไม่แฮปปี้บอกเลยไม่แฮปปี้แต่ว่าเราจะทำให้ใส่เข้าไปนะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าบางท่านที่บอกว่าแฮปปี้ว่าอะไรเนื้อหานะครับมีแค่ตัวเลขแต่เราก็นึกเหมือนกันว่าน่าจะมีอะไรเสริมราศีอีกนะฮะเป็นการเติมเต็มนะฮะมอบของแถมให้ไปอีกนะครับนี่คือบอกว่าถ้ามอบแล้วจะมอบให้มากขึ้นของแถมนี่มากขึ้นจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าหลายๆคนคิดถึงค่ะภาพบรรยากาศบางคนได้มีโอกาสไปบางคนไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะคะวันนี้เราก็จะนำภาพบรรยากาศในส่วนหนึ่งก่อนนะคะก็เป็นส่วนของครึ่งเช้านะประมาณหนูเห็นนะว่าประมาณสัก 7-8-9 โมงเนี่ยผู้คนเริ่มทยอยมาเราก็เริ่มมีในส่วนของพิธีในการนำกระเป๋าสตางค์มาเสริมสิริทรัพย์มานำป้ายร้านค้ามาเสริมโชคเสริมลาภกันด้วยแล้วมีกลุ่มนะนักแสดงของน้องๆในร้อยสายดาวใช่ค่ะน้องๆที่จะเป็นเรื่องใหม่นะครับหน้าใหม่เลือดใหม่ไฟแรงกันเลยนะคะเขาก็ได้แวะเวียนนะคะมาร่วมงานด้วยแล้วก็ได้มาขอพรจากครูบาอาจารย์วันนั้นเองนะคะผู้กับทั้งหลายมาครบเลยเพียบเลยแล้วก็นำโดยค่ะอาสุเทพเองก็พาน้องๆเนี่ยมากันเยอะแยะนางเอกพระเอกมากันครบทีมเลยซึ่งท่านจะเห็นในจอแก้วเร็วๆนี้แต่วันนี้มีภาพค่ะคุณผู้ชมได้ชมกันก็ส่วนหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงของครึ่งเช้าว่าพิธีนะประพิธีเป็นยังไงบ้างนะหลายคนได้มีโอกาสได้มาเสริมสิริมงคลกันเป็นอย่างไรบ้างที่คอนเสิร์ตนะคะการกุศลเซ็นทรัลเวสเกตชมภาพเลยค่ะครับ
นี่แหละค่ะบริเวณ Westgate Hall นะคะทางเซ็นทรัลนั่นเองก็ขอบคุณนะคะทางเซ็นทรัลด้วยนะคะสำหรับสถานที่แบบนี้เช้าๆนะแล้วผู้ชมมาเร็วมากผมรู้ไม่มีใครมาเพราะว่าบัตรก็จองก็ไม่ได้เยอะแยะหรอกแต่ว่าแปลกนะมาด้วยหัวใจอ่ะคือบางคนก็มานะแล้วสิทธิ์ใจสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของโรงงานต่างๆมาปวดขาเลยงานนี้กระหำซัมเมอร์เซลมีทั้งชาวอินเดียก็มาด้วยถึงไม่เห็นไหมโป๊กผ้ามาเลยฮะมากันเพียบเลยท่านเป็นชาวติ๊กนะครับนี่ก็เสื้อนะคะที่บอกว่าวันนั้นพิเศษเฉพาะว่ามีไม่ถึงร้อยตัวนะฮะแล้วก็เป็นที่จะเลือกขาใครที่ได้มีโอกาสได้รับกับก็ผู้ชมก็ซื้อไป10ตัวเหลืออีก80ตัวนะครับมีอยู่ยังมีอยู่นะท่านผู้ชมใครสนใจก็มาเจอกันได้ใครไม่ได้ไปก็ติดต่อมาได้คือต้องเก็บอ่ะคือเป็นภาพวาดค่ะนะต้องขอบคุณผมเองเหมือนกันพิเศษจริงๆกงเบ้งเนี่ยนะฮะอ้าวนี่น้องอันไหนเนี่ยอันนี้น้องมาร่วมงานด้วยนะคะร่วมงานกันก็สนุกสนานน่าเฮ้ยมั้ยเด็กเล็กเด็กน้อยนะวันนั้นเด็กๆเต็มเลยน้องอะไรน้องเวนาค่ะจากละครตามรักคืนใจช่อง3และก็นี่นะครับและนี่แหละค่ะกองทัพนักแสดงนะคะจากละครเรื่องนรกสายดาวพุ่มกับก็คือคุณประยูนใช่มั้ยคะใช่ครับคุณประยูนนะก็มาพร้อมๆกับคุณอัศเทพด้วยนะคะแล้วก็นางเอกพระเอกของเรื่องน้องนางเอกนี่ที่มีเสื้อแขนยาวคลุมเนี่ยค่ะรู้สึกเป็นลูกของคุณสุรชัยสมเจริญนั่นเองท่านผู้ชมกระซิบนิดอาจารย์ถามหล่อไหมครับเอาครับอีกทรงนึงพระเอกค่ะพระเอกของเราคือมาทางเราพระเอกของเราเต็มที่นั้นเต็มที่เดินมาประมาณเนี่ยเดินไปเดินมาในงานเนี่ยประมาณ20กิโลไปกับไปเนี่ยโอ้โหเป็นลมแพรบนะครับเหนื่อยจริงๆเดินข้างหน้าข้างหลังคือเหนื่อยเหนื่อยจริงๆครับเนี่ยเราจะได้เห็นหน้าค่าตาเพราะว่าน้องๆก็เป็นนักแสดงรุ่นใหม่มีลูกสาวของคุณสุรชัยสมบัติเจริญด้วยเป็นเอกของเรื่องนี้นั่นแหละครับนางเอกของนรกสายดาวนี่เองแล้วก็มีศิลปินนักแสดงที่เป็นเคยเจอมาก่อนนะสุดท้ายก็มาเจอกันที่งานนี้อีกใช่ค่ะแล้วก็มีคณะครับครูมโนรานะฮะของคุณต้ากิติศักดิ์ต้องขอบคุณมากค่ะเดินทางมาตั้งใจนะคะทุกคนที่ตั้งใจว่าอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันนะคะหลังศิลปินเองนี่ก็ตั้งใจที่จะมามอบความบันเทิงให้เป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของทุกคนด้วยทุกคนก็ตั้งใจเลยแม่มีความรอบน้อมการแสดงหน้าที่การงานตรงนั้นเลยนะตรงนี้เราเคยนั่งกระสินไฟนั่งกระสินไฟมาก่อนท่านผู้ชมนี่คือด้านหน้านะด้านในเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตด้านในเดี๋ยวก็มีภาพชมมีภาพชมกันแน่นอนค่ะพี่สุเทพร่วมกับนะฮะผู้บริหารของเรานะครับพี่น้อยนะทำรวมกันนะครับอัญเชิญพระธาตุมาแล้วก็ทุกท่านที่นำกระเป๋าสตางค์มาแล้วก็นำเข้าพิธีนะตั้งแต่แรกเลยนะคะมีเขียนชื่อเอาไว้กำกับเรียบร้อยเลยป้าร้านครูร้านค้าก็มีมาเหมือนกันครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวาระค่ะหนูพูดคุยกับทางคณะมโนราเขาบอกว่าเขาตั้งใจที่จะได้มารำถวายครูบาอาจารย์คือที่มานี่ไม่ได้เสียค่าตัวเลยฮะมาเดินจากภาคใต้เดินทางมาโอ้โหเป็นเกือบพันกิโลแต่บอกว่าด้วยความตั้งใจจริงๆเราจะเคยเห็นคณะมโนราเนี่ยตั้งแต่วันไหว้ครูด้วยมาทุกปีมาทุกงานสุดยอดนะฮะสวยงามจริงแล้วก็อย่างคณะมโนราเนี่ยนะคะจะมีหนึ่งท่านที่เล่นละครด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางช่อง7มีละครเรื่องโนราอยู่เขาเองก็ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงนะคะเป็นเหมือนครูโนราอยู่ในเรื่องนี้ก็คือน้องคนนี้แหละค่ะคนนี้เลยเห็นนะคะตากันทุกวันนี้ก็ออกอากาศทางช่อง7นะชมกันได้ครับนี่พอใส่เสิร์ชนะเดี๋ยวนี้ภาพยนตร์ก็เสิร์ชใช่ค่ะคุณเอกชัยศิริชัยใช่ไหมโอ้ใช่เลยนะครับที่เห็นอยู่นะบิวไปร่วมงานด้วยค่ะน้องบิวก็ไปร่วมงานคือก็ดูฮะคือที่บอกให้ทราบนี่ก็คือเนี่ยแรงครูนะครับเราเห็นนะครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เนี่ยก็ไม่สั่งซึ่งเมตตาในรักษาได้ประสิทธินะครับนี่เดินทางมาจากที่ฟื้นคืนชีวิตขาไม่มีแล้วเราไปช่วยฟื้นคืนชีวิตนะฮะวันกลับไปก็ให้เงินกับอีกนะเพื่อไปดูแลนะฮะขาไม่มีนะฮะมากับคุณที่เคยเอารายการแล้วคุณพี่ผู้หญิงเนี่ยนั่งรถตู้มาเอารถเข็นพับขึ้นเห็นไหมแรงศรัทธาแม้แต่ฟื้นคืนชีวิตก็อยากมาช่วยมาซื้อบัตรนะแต่เราไม่ได้เอาบัตรนะครับเราก็มอบเงินส่วนหนึ่งนะครับมอบให้ดูแลกันดูแลในโครงการใช่ใช่แล้วดีใจค่ะวันนั้นก็ได้มีโอกาสได้เจอกับหลายท่านนะที่บอกว่าบางครั้งบางงานไม่ได้มีโอกาสได้มาแต่ว่าเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มารวมตัวกันนี่คุณตากิติศักดิ์คุณตากิติศักดิ์นะครับพี่ตาเองก็บอกว่าก่อนนี้ก็มีป่วยป่วยป่วยกันป่วยมาไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายด้วยแรงที่ศรัทธาครูบาอาจารย์แล้วก็อยากจะมาร่วมบุญร่วมกันเป็นศิลปินตัวอย่างนะต้องดูแลอุปถัมภ์กันนะท่านผู้ชมนะอย่าไปทิ้งผมบอกเนี่ยเข้ามาด้วยความเป็นครอบครัวแล้วเขาลืมความเหนื่อยจากกี่กิโลก็แล้วตามข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามจนมาหาเธอจี่ปีแล้วเนาะแล้วเนาะวันนั้นสนุกหนาเนี่ยคือบอกโอ้โหใช่ค่ะแล้วศิลปินนี่มีคุณธิดาดวงดาวด้วยธิดาดวงดาวใช่ค่ะใครอีกทั้งหมดเจ้าของเพลงลำวงดาวดาวเอกนันท์ดวงดาวคุณเอกนันท์ดวงดาวเดี๋ยวจะออกซิงเกิลเร็วๆนี้ด้วยนะครับเห็นไหมล่ะครับมารวมกลุ่มรวมกันนะมาด้วยแรงศรัทธามาด้วยแรงใจพี่รัชนกศรีโลภานะครับเทิดมโนราเทิดนี่ก็เทิดครูนะฮะค่ะครับเทิดครูมโนราคือนี่คือส่วนหนึ่งของศิลปินแต่ว่าข้างในเนี่ยอย่างท่านอาจารย์ธนิตศรีกันดีต่างๆนะครับ
อเดลลอสดาวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมเพราะว่าตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนี่ก็เริ่มคอนเสิร์ตกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกก็เสริมสิริมงคลกันหน่อยนะเบิกเรือเบิกชัยกันแล้วก็ต้องพูดถึงเบิกเรือเบิกชัยคณะสิงโตน้ำปากน้ำปากที่สองโลกค่ะเขาแบบว่าเตรียมการแสดงมาเดี๋ยวจะได้เห็นกันคือบอกว่าการแสดงแบบนี้จะไปเห็นไหนให้เห็นวันนี้ลูกพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้เอาหวยเสียดายนึงด้วยขอเป็นวันนี้ด้วยกันอดใจไว้ก่อนจะติดตามกันท่านผู้ชมนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเราจะได้เห็นนะคะน้องๆนักแสดงกลุ่มนี้ในละครเรื่องแนร้อยฉอยดาวออกการทั้งช่อง5ใช่ครับเดี๋ยวมีโอกาสได้เปิดกล้องเปิดละครนะอาจารย์ณัฐฐาก็คงมีโอกาสได้ไปที่วงสรวงกันนะคือมาหลายคนคือมาหลายสายมารวมกันจริงๆแล้วมาด้วยแรงศรัทธานะครับแรงศรัทธาครูบูชาพระแล้วก็ครอบเสียงครอบครูเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าพี่เทพบอกว่าดาราต้องมีสิทธิ์มีครูเราก็ประเอิญนะจังหวะนั้นน่ะเราได้ตั้งใบสีบูชาครูเป็นวันดีๆวันพิเศษนะครับคือก็จะครอบเสียงให้กับคณะเนี้ยนะคณะละครเนี้ยนะก่อนเตรียมตัวที่จะเปิดกล้องต่อไปนะก็คอยติดตามกันวันนั้นต้องขอบคุณพิธีกรร่วมด้วยน้องหน่อยคุณจอนสันคุณจอนสันนะครับคุณจอนสันเควินที่แสดงเป็นครูถาในละครชิงละครชีวิตจริง 84,000 ค่ะใครจะคิดนะว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเจอกันมันไม่คิดหรอกมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนเหมือนเป็นสายบุญแล้วมารวมตัวกันเพราะว่าศิษย์ครูถานี่เองนะศิษย์มีครูค่ะได้มาเจอกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาระที่ทุกคนได้นำกระเป๋าสตางค์มาเข้าร่วมพิธีนะคะมากราบไหว้บูชานะครูบาอาจารย์แล้วนั้นเองอาจารย์ก็เขาเรียกว่ามีการมอบสิริมงคลนะให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณบารมีพิธีด้วยบางท่านคุณแม่คุณตากันใช้ขอช้างกำกับนะครับให้เป็นสิริมงคลให้ทุกๆคนทุกคนเลยนะที่มาใช่ค่ะที่อยู่กันนะเนี่ยจากคุณหน้าคุณตากันบางท่านมาไกลหรือเกินภูเก็ตก็มีทางภาคอีสานก็มาภูเก็ตบอกจัดไป50ที่นะครับไม่มีเงื่อนไขอยู่ยาวกันไม่อยู่ยาวเนี่ยเสื้อสวยๆท่านผู้ชมนี่เพียงแค่เริ่มต้นนะคะประมาณสัก10นาฬิกา30นาทีเองนะจนถึงประมาณช่วง11โมงกว่าหลังจากนั้นเนี่ยประตูฮอลล์ของคอนเสิร์ตก็เปิดให้ทุกคนได้ไปนั่งทานอาหารกันชมกันเลยครับแต่บรรยากาศอุบไว้ก่อนเลยนี่มีการอุบเลยอุบไว้ก่อนหลากหลายคนโอ้โหอยากจะไปแล้วแต่ต้องชมพรุ่งนี้ท่านผู้ชมครับใช่ค่ะต้องชมบรรยากาศพรุ่งนี้นะคะว่าศิลปินแต่ละคนนี่เต็มแบบว่าเต็มที่ขนาดไหนรวมไปถึงได้เห็นเรื่องราวครัวท้าได้เห็นภาพบรรยากาศครัวท้าอาสุเทพอาเดรอสดาวอาจารย์ที่อยู่บนเวทีพร้อมๆกันนะพูดคุยเป็นยังไงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามชมอย่างแน่นอนห้ามพลาดครับใช่นะคะแล้วเห็นคอนเสิร์ตกันแบบนี้เห็นบรรยากาศกันแบบนี้นะคะทุกบาททุกสตางค์นี่คุณผู้ชมได้ร่วมจองบัตรกันมารายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มันจะลงพื้นที่นะไปโบสถ์ไปโบสถ์ด้วยไปคือการสร้างพระดูแลเด็กนะเยาวชนคนยากไร้แบ่งสรรปันกันก็เพราะว่าสารปันต้องปันน้ำใจเพื่อแพ่โบสถ์ก็ไปได้การศึกษาก็ไปดีศาสนาการศึกษาสำคัญค่ะนะครับดูแลทั้งหมดเลยทั้งพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ดูแลในเรื่องของเด็กๆเรื่องของชีวิตการคืนชีวิตต่อลมหายใจนี่เองแล้วก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับนะก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่ง5มิถุนายนอันนี้เราไปร่วมกันนะคะกับทางพระ24พุทธด้วยที่เราจะไปร่วมกันสร้างอาคารอนุบาลนะโรงเรียนบ้านนาอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนั่นเองครับเน้นโรงเรียนนะครับใช่แล้วนะคะก็ผู้ชมบรรยากาศการวันพรุ่งนี้ได้แต่ว่าวันนี้ค่ะใครที่มีคำถามต่างๆอยากจะส่งเรื่องราวเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแม่นางรถก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความและจังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับพระขุนแผนพรายกุมารนะคะผสมแร่กายสิทธิ์จากหลวงพ่อฟูค่ะ3ท่านเท่านั้นรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้ครับสามท่านด้วยกันใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม